สวัสดีครับผมเบนซ์เดอะไกด์จินทริปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอฟางตำบลแม่สูนนะครับก็ความจริงแล้วผมว่าเทปเนี้ยเราอยากมาพูดกันถึงเรื่องที่แบบว่าคนจะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือเนี่ยที่แบบว่าเพิ่งผ่านโควิดมาเนี่ยแล้วเขาจะเดินทางมาเชียงใหม่จะเดินทางมายังไงแล้วจะมาแบบจะหาที่พักแต่ละที่เนี่ยเขาจะรับไหมความจริงผมว่าเอามาเอาเรื่องง่ายๆก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราจะแบบบินมาเนี่ยผ่านมาได้เนี่ยจะโดนกักตัว14วันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผมกลัวมากๆตั้งแต่ก่อนจะเดินทางมาเชียงใหม่ในรอบนี้นะฮะก็พอไปสืบข้อมูลมาเนี่ยคือผมเพิ่งฉีดแอสตรามา1เข็มเข็ม2เนี่ยยังอีกพักนึงเลยแต่ว่าเราก็อยากเดินทางแล้วอ่ะเราก็ต้องทำยังไงบ้างเราก็มาดูข้อตกลงนะฮะในอย่างเราจะมาเชียงใหม่ในจังหวัดอื่นก็จะคล้ายๆกันแต่ที่ผมจะมาเนี่ยผมเห็นว่ามีอนุโลมแอสตรา1เข็มเนี่ยเหมือนคุณสามารถมาได้แต่เขาเขียนว่าอนุโลมเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะชัวร์เลเวลไหนแต่คนที่ฉีด2เข็มแล้วเนี่ยก็เดินทางมาได้แต่ก็ต้องแบบมีการเซฟตี้ตัวเองที่ดีใส่แมสหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะแต่ผมเนี่ยฉีดเข็มนึงทีนี้เราก็เลยเลือกสิ่งที่ชัวร์ที่แบบหลายๆคนแนะนำก็คือไปตรวจ ATK มาตรวจ ATK ต้องจากที่โรงพยาบาลนะฮะให้แบบได้บัตรรับรองแพทย์ว่าตรวจจากแพทย์จริงๆแล้วก็ให้อยู่ในระยะเวลาประมาณ3วันน่ะที่จะบินทีนี้พอเราบินมาถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ก่อนจะขึ้นนะพี่พนักงานก็เห็นเรามาจากทะเบียนเราอยู่จังหวัดชลบุรีเนาะเขาก็แบบว่าเฮ้ยแล้วมีเอกสารอะไรบ้างเขาก็ถามก่อนไม่ใช่แบบบินไปแล้วก็ไปติดอยู่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามีเอกสารประมาณนึงเราก็บินมาได้แล้วก็ยื่นเอกสารนั้นให้ที่พอขึ้นมาเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตรวจแล้วก็เข้ามาในเชียงใหม่ได้ทีนี้ก็เราอาจจะเลือกที่แบบผมก็เลี่ยงในการนั่งรถโดยสารนะก็เลยอาจจะแบบเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปเที่ยวที่ต่างๆทีนี้พอจะมาโฮมสเตย์แต่ละที่เนี่ยเราต้องนอนเนาะต้องอาบน้ำต้องอะไรในที่นี้พอสมควรเราก็อาจจะต้องแบบผมสวมแมสกันคุณลุงมาพอดีเราก็อาจจะต้องเรียกว่าเซฟตี้กันหน่อยพอเรามาถึงโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็จะมีมาตรการที่แบบว่ารองรับหลายๆคนว่าต้องทำตัวยังไงกันบ้างเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาถามคุณลุงก่อนเลยว่าการที่จะมาโฮมสเตย์ที่หนึ่งเนี่ยควรจะมีมาตรการรองรับยังไงบ้างณจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะฮะก็ถามคุณลุงคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเราตามไปกันเลยก็มาหาคุณลุงก่อนครับครับสวัสดีครับอู่ชื่ออะไรฮะครับชื่อโสพลสิทธิครับแล้วที่นี่โฮมสเตย์ที่นี่ชื่ออะไรฮะโฮมสเตย์ที่นี่ชื่อปู่แปงย่าเพชรโฮมสเตย์ปู่แปงย่าเพชรโฮมสเตย์แสดงว่านี่คือปู่แปงแน่ๆครับครับนี่คือปู่แปงปู่แปงครับสมมุติว่าเบนเดินทางมาเนี่ยเราจะนอนละที่นี่เราเลือกละปู่แปงจะต้อนรับพวกเขาด้วยอะไรก่อนฮะครับยินดีต้อนรับและขอมาช่วยกันป้องกันการนั่นให้ป้องกันเรื่องโควิดอ๋อครับอันนี้ห้องบ่ได้รังเกียจกันแต่มีสโลแกนอ่ะโอเคห้องได้รังเกียจกันแต่ถึงวันนี้เฮาต้องช่วยกันครับป้องกันโควิดแล้วพอมาถึงปุ๊บคือเป็นมาตรฐานแล้วก็ดูเหมือนเป็นความที่เกรงใจของคนเชียงใหม่เหมือนกันครับคนเหนือแต่ว่าเป็นคนที่เกรงใจนะครับบ่เป็นนะครับแต่เข้ามาแล้วก็จะมีจุดไว้ที่ล้างมือครับจุดที่ล้างมือล้างมืออ่ะแล้วผมล้างมือไปด้วยเลยแล้วกันครับก็ตั้งกล้องครับล้างมือครับมีสบู่ล้างมือก็พอเราล้างมือปุ๊บแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านเนาะคุณปู่เนาะเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็โอเคล้างมือละใส่แอลกอฮอล์ในมือบ้านโอเคครับครับเชิญขึ้นบนบ้านได้เลยครับปู่น้ำเลยฮะครับทีนี้เบนมาที่โฮมสเตย์ก็เลยอยากจะแบบพักคืนหนึ่งเนี่ยคุณปู่เขาคิดที่นี่เขาคิดแบบยังไงหัวละกี่บาทฮะคิดเป็นไร่หัวไร่หัวหัวละเท่าไหร่ฮะตอนนี้300ตอนนี้หัวละ300นะฮะเลี้ยงข้าวไงเลี้ยงข้าวอะไรนะข้าวไงข้ามข้าวไงข้ามข้าวมื้อเช้าอ่ะมื้อเช้าโอเคปู่ครับเดี๋ยวกลับมาที่นี่เลี้ยงจุดนี้เดี๋ยวนะผมเห็นป้ายอ๋อนี่โฮมสเตย์หนีคุณปู่มาก่อนอ๋อนี่โฮมสเตย์ทำป้าย DIY นะตามคุณปู่ไปก่อนครับคุณปู่ให้ไปทำอะไรต่อครับเดี๋ยวไปขีดจุดรังเจียวมืออ๋อเจียวมือนะ
ช่วยกันช่วยกันอ๋ออ่ะเราล้างมาแล้วรอบนึงนะครับก็ยังไม่หนำใจปู่นะโอเคเราล้างอีกรอบนึงด้วยเจลมือครับนั่นแล้วเสร็จแล้วขอเจลขึ้นบนบ้านได้ ตามปู่ไปมาเลยปู่สบายดีไหมครับปู่ครับสบายดีสบายดีเมื่อกี้กินอะไรมาปู่ผมเห็นนะมีเล็กๆน้อยๆเป็นเกี่ยวกับคนเท่าอ่ะเนาะครับคนเท่ามาแต่โลกประจำตัวซึ่งผมมีเจ้าอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นโลโก้ที่เราพูดถึงกันอยู่นะฮะโฮมสเตย์ไทยแลนด์มาตรฐานโฮมสเตย์เนี่ยก็คือการที่จะได้ป้ายเนี่ยมารู้สึกว่าจะไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเพราะก็มีพี่ที่มาให้ข้อมูลอยู่ว่าเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาถามพี่สอนรัฐดีกว่าว่าการที่เราจะได้สัญลักษณ์อย่างเงี้ยมาต้องถามพี่ก่อนเลยว่าอุ๊ยอันนี้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแปลกใจอ๋อคือพี่เอารางวัลมาตั้งรอครับสุดยอดครับพี่ปึ๊บอันนี้คืออันซ้ายถี่ทองคืออะไรครับเนี่ยเป็นมาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียนแล้วอันขวาครับอันขวานี่จะเป็นมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยโอเคนี้ทั้ง2แบบนี้แม่สูนของโฮมสเตย์แม่สูนเนี่ยได้มาครับอ๋อก็คือโฮมสเตย์ของแม่สูนเนี่ยก็มีหลายๆที่แหละที่ได้สัญลักษณ์นี้มาครับทีนี้ผมต้องถามพี่ต่อแล้วกันผมปรับกล้องนิดนึงทีนี้เราจะเรียลไทม์คุยกันไปยาวๆเนาะถามพี่ต่อหน่อยว่าการที่เราจะได้10ข้อในการที่เราจะเป็นโฮมสเตย์ที่แบบได้รับป้ายเนี่ยมาเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างพี่เราก็จะมีขั้นตอนในการเชิญชวนอย่างคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขามีบ้านห้องว่างเนาะในบริเวณบ้านแล้วก็มาชวนการทำเป็นโฮมสเตย์เพื่อว่าเขาจะได้มีรายได้เพิ่มเติมแต่ทีเนี้ยในการวางมาตรฐานเราก็ต้องมาคุยตามมาตรฐานของประเทศไทยว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างแรกเลยต้องมีห้องที่อยู่กับเจ้าของบ้านอาจจะเป็นอยู่ในบริเวณรอบบ้านก็ได้ความสะอาดความปลอดภัยนะครับรั้วรอบขอบชิดทุกอย่างดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมอย่างบ้านของปู่แปงย่าเพชรเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับรวมถึงการกิจกรรมในทั้งของตัวบ้านโฮมสเตย์แล้วก็ของชุมชนด้วยของที่นี่เรามีค่อนข้างจะหลากหลายครับโอเคครับก็ไม่ได้ง่ายนะฮะจากที่ฟังมาดูเหมือนกับว่าเราจะต้องผ่านมาตรฐานหลายๆอย่างทีนี้พอเรามีสัญลักษณ์ปู่นั่งเท่เลยคือพอเรามีสัญลักษณ์หลายๆอย่างแล้วเนี่ยปู่ก็ผมว่านักท่องเที่ยวก็เรียกว่ายังไงไว้ใจเราได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูในบ้านดีกว่าว่าหัวละ300บาทเนี่ยมาแบบเรามานอนคำว่าโฮมสเตย์เนี่ยก็มีหลายๆเกรดนะอันนี้เรามาแบบชาวบ้านอ่ะมาแบบว่ามาอยู่วิถีของแต่ละท้องที่เขานอนกันยังไงเขาอยู่ยังไงซึ่งเบนแบบเที่ยวมาเยอะแล้วแหละแต่เบนอ่ะอยากดูบ้านของปู่เป็นยังไงครับปู่ก็ต้องพาผมเข้าไปก่อนครับเนี่ยในบ้านครับแต่ว่าเขาไงถ้ามาเจ้าก็จะมีตัวนี้เป็นหลักประกันอันนี้คืออะไรครับหลักประกันความหมายของอาหารปลอดสารลุงมีลุงคุณปู่ปลูกผักปลอดสารนะครับก็คือเราจะได้กินผักปลอดสารในบ้านด้วยครับเพราะว่าตำรอบต้นหัวนี่ก็จะเป็นผักที่ไม่ได้ใช้สารเคมีอ๋อครับอันนี้คือห้องรับแขกเหรอเนี่ยจะดูมีเตียงนอนด้วยนะดูทีวีนอนดูทีวีอ๋อเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ก็มีทีวีแล้วแบบทีวีแบบรุ่นผมตอนเด็กๆอะฮะทีเนี้ยพอแบบสมมติว่าเป็นแบบเดินทางมาเที่ยวใช่ไหมแล้วเป็นแบบเห็นห้องเนี้ยแล้วเป็นแบบอยากนอนเลยอะห้องเนี้ยได้ไหมได้อ๋อจะนอนห้องนี้ก็ได้ก็คือตื่นมาแล้วก็ได้ดูทีวีเลยก็ดูการ์ตูนช่อง9อะไรเงี้ยโอเคโอ้โหบรรยากาศเหมือนตื่นมาดูการ์ตูน9ตอนเช้าครับก็ไปกันต่อเนาะปึ๊บย้ายไปตามปู่นี่ก็เป็นโอ้โหทางแบบบ้านไม้คลาสสิกมากอันนี้ห้องใครครับเนี่ยนี่เป็นห้องเสื้อผ้าค่ะดูเหมือนมีห้องนี่จะเป็นห้องนอนของปู่กับย่าอ๋อปู่แปงย่าเพชรและนี้เมื่อก่อนเป็นห้องของลูกสาวแล้วลูกสาวไปไหนนะครับตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดโอเค
อ่ะตามปู่และนี่เป็นห้องพักของแขกครับก็คือเป็นห้องแรกโหคือมันลงนี้ลมเย็นมากโฟเลยแต่ห้องนี้จะมีฝากั้นถ้านอนก็จะจับฝากั้นคือผ้าม่านผ้ากั้นคือผ้าม่านอ๋อถ้าสมมติผมนอนผมก็ครับโอเคไม่อยากให้ใครเห็นครับเออเนี่ยเอาฝากั้นลงมาผ้ากั้นมาแซวปู่ผ้าม่านโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ครับปู่ครับนะหลับฝันดีครับดีโอเคเดี๋ยวโอเคผมว่าต้องไปต่อห้องต่อไปนะครับก็แล้วแต่ใครอยากจะนอนห้องไหนเนาะอันนี้ข้างๆนี่ห้องอ๋อห้องน้ำแขกเลือกคุณดิวครับห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นปกติโอเคห้องน้ำติดกันที่สองห้องข้างล่างอ๋อมีข้างล่างอีกห้องหนึ่งอ่ะทีนี้ห้องอื่นๆครับก็คือตรงนี้อาจจะทะลุบ้างครับเหมือนมารีวิวถ้าห้องนี้จะมีสองเตียงนอนอ๋อครับอันนี้ห้องมีสองเตียงนอนนะครับอ่ะก็ใครที่มากันหลายๆคนเนาะจะมีฟลายไลท์สามารถเปิดฟลายไลท์โอ้บรรยากาศดีมันมาบ้านต่างจังหวัดได้ฟิลบ้านทีนี้ห้องนี้ล่ะห้องนี้มีเตียงเดียวอ๋อโอเคก็เป็นเตียงเดียวกันเลยเตียงไปนั่นไหลฟ้าให้ก่อนลองไหลฟ้าก่อนฟลายไลท์อะอะไรคือฟลายไลท์ปิดเปิดฝาเนี่ยอ๋อดูเดี๋ยวฝาไหลนะฮะอยู่อ่ะผมดูนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เปิดอันนี้ฮึปิดโอ้โหเปิดเป็นไงฮะเปิดอยากได้ลมอยากมีอากาศเข้าขึ้นมาปกเปิดนั่นไงแล้วก็อยากที่นี่ก็มีนี่มีเป็นหน้าต่างแล้วนี่ผมเปิดหน้าต่างก็ได้หายใจตัวนี้ก็ได้เนี่ยลมมันเข้าละครับอากาศเย็นดีสบายฮะโอเคทีนี้ก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยฮะเวลาเราได้กินข้าวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะกินอะไรกันนะก็เป็นอาหารเหนือนะฮะอาหารตะเหนือเป็นอาหารพื้นบ้านแบบอาหารวิถีชีวิตของชุมชนเนาะค่ะน้ำพริกอ่องเป็นของกินพื้นบ้านเฮาที่เฮากินตึงวันเนาะครับที่เป็นพักเป็นไม้ที่มีตําในบ้านในหัวเฮาก็สามารถเก็บมาทํากับข้าวได้ก็เรียกว่าเป็นกับข้าวพื้นถิ่นที่แบบปู่กับย่ากินอะไรก็ทำให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยกินแบบนั้นแหละเพราะว่าเราอยากจะให้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนคนบ้านนอกเนาะว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไรกินอยู่เป็นอย่างไรโอ้สุดยอดฮะงั้นเดี๋ยวเบนขอตัวไปนั่งที่ห้องเบนก่อนเพราะวันนี้ก็คงนอนนี่แล้วแหละครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปนั่งพักก่อนตามมาเลยเจ้าครับแล้วก็ต้องเซฟตัวเองมาดีๆเพื่อแบบเรียกว่าเพื่อพี่น้องที่อยู่ที่นั่นด้วยนะฮะว่าแบบเราฉีดวัคซีนมาครบแล้วก็ถ้าเกิดตรวจได้ยิ่งดีเลยว่าเรามีเชื้อโควิดหรือเปล่าเพราะว่าจะได้ไม่เอามาติดไปที่อื่นในขณะที่เราเดินทางนะฮะก็พอทุกอย่างชัวร์แล้วเนี่ยเราก็เดินทางมาพอเดินทางมาเราก็อยากจะให้อะไรกับตัวเองที่แบบมีความเซฟตี้ระดับนึงในช่วงเวลาแบบนี้ก็อย่าลืมดูที่โลโก้ก็อันนี้ก็คือช่วยได้ระดับหนึ่งเลยก็เป็นทริปที่เรียกว่าอยากจะพามาเดินดูเดินชมแล้วก็บอกวิธีการนะเนาะที่เราจะมาเชียงใหม่จะมาภาคเหนือจะมาในพื้นที่ที่อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยในเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องมีมาตรการอะไรบ้างก็ประมาณนี้ฮะ